ื่อวันพุธที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสื่อในเครือเนชั่นได้จัดดีเบตถกเถียงกันเรื่องนโยบายมีตัวแทนของ7พรรคการเมืองเข้าร่วมและครั้งนี้เป็นครั้งที่2ประเด็นที่มีการถกเถียงนำเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวข้องกับSME ครับครับคือ Nation Group เนี่ยฮะจัดเวทีที่เรื่องประเด็นต่างๆรวมทั้งพื้นที่ทั้งหมด10เวทีนะครั้งแรกเกี่ยวนโยบายด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจมาภาคมาภาคครั้งนี้โฟกัสไป SME SME วันที่7มีนาเนี่ยจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศอันนี้ก็สนุกนะและจะสัญจรครั้งแรกวันที่11มีนาที่โคราชเพราะฉะนั้นดูเดือดโอ้เรื่อง SME ถ้าใครได้ฟังถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะเห็นว่าแต่ละท่านมีมุมมองที่น่าสนใจมากนะเราแบ่งออกเป็นมุมมองของตัวแทนจากพรรคการเมืองรัฐบาลพรรคการเมืองฝ่ายค้านและพรรคใหม่ครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่เอาท่านนี้ก่อนตัวแทนจากรัฐบาลคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์หัวหน้าทีมนโยบายการเมืองและเครือข่ายพรรคพลังประชารัฐนี่นะคุณสนธิรัตน์บอกว่าการปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีคือเรื่องสำคัญสำหรับ SME นะครับต้องปรับในเรื่องของ mindsetบทบาทที่สำคัญของสสว.สสว.คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจนะครับต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชซึ่งในการฝึกฝนให้กับ SME นะครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องดิจิตอลมากขึ้นนี่ไงน่าสนใจทำงานในรูปแบบไฮบริดมากขึ้นนะครับ นี่คือคุณสนธิรัตน์นะครับแล้วไปดูอีกท่านหนึ่งนะครับก็ตัวแทนจากประชาธิปัตย์ดร.พิสิทธิ์ลี้อธรรมประธานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ครับดร.พิสิทธิ์บอกว่าปัญหาใหญ่ของ SME คือเรื่องทุนและการหาทุนให้กับ SME บโดยไม่สร้างปัญหาใหม่นะเนื่องจากในช่วงโควิด19เนี่ยเงินทุนหายไปจากระบบ3ล้านล้านบาทโอ้เยอะมากนะครับวิกฤตส่งออกสวิสกิจเนี่ยส่งผลมาถึงปัจจุบันเพราะ SME ไม่ขยายกิจการต่อมีการคืนหนี้เลิกกิจการและโดนเรื่องต่างๆโดนต่างชาติหรือบริษัททุนใหญ่มาซื้อกิจการไปนะครับแล้วก็มีการเสนอให้ตั้งกองทุนต่างๆเนี่ยครับเข้ามาคุณสันติกิรินันท์เพิ่งย้ายไปจากไปอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนานะครับบอกเป็นอะไรนะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ปัญหาของ SME มีปัญหาหลากหลายนะเพราะว่าในส่วนของไมโคร SME เนี่ยประมาณ 2.6 ล้านรายนะเยอะมากโดยกลุ่มนี้มีปัญหาอยู่มากนะครับมีข้อเสนอนะฮะสร้างความร่วมมือในทุกหน่วยงานที่แก้ Capital นะ VC เราไปฟังเสียง3ท่านจากตัวแทนรัฐบาลกันดีกว่าครับ20ปีผ่านไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เป็นดิจิทัลแล้วเนี่ย SME ส่วนใหญ่ยังปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสสว.ที่จะตัวเป็นตัวช่วยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะต้องเปลี่ยนผ่านให้คล้ายต่างประเทศนะฮะอย่างที่อังกฤษก็มีตัวแพลตฟอร์มหรือตัวเว็บไซต์ที่ว่า Be The Business ลักษณะแพลตฟอร์มเหล่านี้จะเป็นโคชชิ่งให้กับ SME เพื่อจะดูว่า SME นั้นเนี่ยขาดอะไรสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของ SME ตอนนี้คือเรื่องของทุน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของโควิดทำให้เงินในระบบเราเนี่ยหายไปพอๆกับงบประมาณแผ่นดินประจำปีคือ3ล้านล้านบาทเพราะว่าเราไม่มีทัวริสต์เข้ามาเพราะฉะนั้นรายได้และเงินเนี่ยมันก็หายไปเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตกหนักก็คือ SME แต่ขณะนี้ครับวิกฤตกำลังเกิดขึ้นแล้วครับเพราะ SME เหล่านี้กำลังถูกเทคโอเวอร์ถูกปลาใหญ่เอาไปกินถูกต่างชาติมาซื้อนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์สันติพูดเนี่ยตรงประเด็นเลยครับว่าเราจะแก้ก็คือต้องเรื่องของทุนวันนี้เราอาจจะไม่ได้เรียก SME ล้วนๆเราอาจจะเรียกว่าเป็น MSME คือไล่ขนาดไปตั้งแต่ micro small และ medium ปัญหาของพวกที่เป็น medium เนี่ยเป็นแบบหนึ่ง small ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง micro ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วไมโครนั่นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้านับกันตัวเลขกันจริงๆประชากรใน SME ประมาณ2ล้าน5แสนราย2ล้าน4แสนรายที่เหลืออีกประมาณ 5-6 แสนรายนั้นเป็น SME คือ Small Medium ขึ้นไปนั่นคือมุมมองของตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลทีนี้มาดูมุมมองของตัวแทนจากฝ่ายค้านเริ่มจากเพื่อไทยครับดร.พอภูมิโรจนสกุลนะครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับครับดร.พอภูมิบอกว่า SME ไทยอยู่ในการค้าและการบริการมากกว่า 80% ถูกต้องครับแปลว่า SME ไทยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนครับในการผลิตต้องหาทางดึงการลงทุนทางตรงในประเทศ
ศเข้ามามากขึ้นและให้ SME เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนแต่ว่าปฏิรูป SME นะต้องยกระดับบสย.ให้มีบทบาทมากขึ้นทั้งเงินทุนมากขึ้นและการค้ำประกันเร่งแก้ไขต้นทุนค่าไฟค่าไฟเพราะก็บอก SME เนี่ยเดือดร้อนมากเรื่องนี้นะแก้ไขการแข่งขันและเรื่องของการผูกขาดอีกท่านนึงนะครับมาจากก้าวไก่นะอ๋อนี่คุณวิโรจน์มาเองนะธนาดีสอนนะทุกคนรู้จักดีเพราะว่าเป็นอดีตผู้สมัครของผู้ว่ากทมนะครับคุณวิโรจน์บอกว่าตัวเลข SME ไทยนะครับใน3ไตรมาสแรกของปี65นะครับเติบโตขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจแต่ไม่ได้ฟื้นไปเท่ากับช่วงก่อนวิกฤตนะฮะSME ไทยวิกฤต SME ไทยคือเรื่องการแก้ไขปัญหาทางการเงินแหล่งทุนและหนี้ข้อเสนอมาตรการแต้มต่อครับให้แฮนดิแคป SME หน่อยนะเช่นการให้ประชาชนซื้อสินค้าจาก SME มากขึ้น 5,000 บาทขึ้นไปลดหย่อนภาษีได้แต่ว่านโยบายรัฐบาลคือช้อปปิ้งรวมให้ทุนตั้งตัวกับ SME รายละ 100,000 บาทโอ้และเติมเงินให้กับบสย.บสย.อีกแล้วพี่บสย.เพราะบสย.เนี่ยเป็นเหมือนโค้ชเป็นเหมือนตัวอุ้มลดภาษีนิติบุคคล SME เหลือ0ถึง 15% ไม่นี่น่าสนใจ SME ลุ้นไปฟังเสียง2ตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้านบนเวทีครับหลายท่านพูดไปแล้ว 80% ของ SME นั้นอยู่ในภาคบริการและการค้าขายและเพียงแค่ 20% อยู่ในภาคการผลิตตัวเลขนี้อันตรายตัวเลขนี้บอกอะไรเราตัวเลขนี้บอกกับเราว่า SME ยังไม่ใช่ supply chain ด้านการผลิตของประเทศซึ่งนั่นคือหัวใจแก้ไขปัญหานี้ผมมองไปที่ FDI ครับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศการจับ FDI เข้ามาเชื่อมกับ SME และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง FDI กับ SME เป็นสิ่งที่สำคัญณวันนี้ตัวเลข SME ดูดีขึ้นครับเติบโตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรมาส3ของปี65นะครับหรือว่ารวม3ไตรมาสของปี65ก็ดีขึ้นครับตัวไมโครโหดูแล้วโตขึ้นมากครับ small นะครับขนาดเล็กขนาดกลางก็ดูเร่งตัวดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้มันยังไม่ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนช่วงโควิดนะครับถ้าเกิดธุรกิจตัวใหญ่ๆสินเชื่อเยอะๆปรากฏว่าเข้าถึงแหล่งเงินกู้แต่ในขณะที่คนตัวเล็ก SME เข้าไม่ถึงฮะมุมมองของฝั่งรัฐบาลมุมมองของฝ่ายค้านผ่านไปแล้วตอนนี้มาฟังมุมมองของพรรคที่เกิดใหม่บ้างพรรคที่เกิดใหม่และกำลังจะนำเสนอนโยบายเพื่อลงเลือกตั้งนะครับครับพรรคเอาพรรคนี้ก่อนไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยส่งคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับรองหัวหน้าพรรคและเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของพรรคเข้ามาครับคุณสุพันธ์บอกว่านโยบาย SME ที่ดีต้องมีแต้มต่ออ่ะต้องให้แต้มต่อแฮนดิแคปคล้ายๆกับคุณวิโรจน์นะคุณสุพันธ์เล่นกอล์ฟใช่ไหมเพื่อจะแก้ไขปัญหาแรกได้แก่นะครับแก้ไขหนี้สินเนื่องจากปัจจุบันนะครับไทยมีปัญหาเรื่องหนี้สินสูงมากทั้งหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะสูงในประวัติศาสตร์ข้อเสนอคนกู้ยืมหนี้ที่ไม่มากนะครับไม่ต้องค้ำประกันแล้วทำไมล็อกกฎหมายแล้วตอนนี้กฎหมายบอกโอ้ที่แบบกิโยตินอ่ะนะกิโยติน1,400ฉบับเป็นอำนาจลดอำนาจที่ให้บางหน่วยงานราชการมากขึ้นยาวนานเกินไปยากมากอย.เช่นอย.เหมือนเป็นหน้าด่านเป็นคอขวดนะครับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SME 3ปีอันนี้ไม่ได้ปรับลดเหมือนของก้าวไกลแต่ว่ายกเว้นให้3ปีเลย3ปีเลยนะไปฟังเสียงของ2พรรคนี้ครับอ้อยังมีอีกพรรคนึงยังมีพรรคนึงพรรคชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าครับอ๋อนี่ชาติพัฒนากล้าส่งคุณวรวุฒิอุ่นใจนะรองหัวหน้าพรรคมาแล้วก็คุณวรวุฒิบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการยกระดับ SMEรายเล็กๆให้เข้าสู่การเป็นรายกลางและรายใหญ่โดยการโดยปัญหาของ SME จะเกี่ยวข้องกับต้นทุนอีกแล้วต้นทุนนะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำค่อนข้างมากนะครับข้อเสนอช่วยการเข้าถึงเงินทุนไม่พึ่งพาเงินนอกระบบครับต้องใช้ระบบอะไรเครดิตสกอร์อันนี้คุณกรเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรนะระบบแบล็คลิสต์ก็คือเครดิตบูโรน่ะแล้วก็ทำแผนการลงทุนe business นะเพื่อขายสินค้าทั่วประเทศและทั่วโลกครับไปฟังเสียง2พรรคนี้ครับผมจับ SME เนี่ยในปัญหายากเป็น3ก้อนด้วยกันนะก้อนแรกคือแน่นอนทุกคนพูดกันเรื่องไฟแนนซ์เรื่องหนี้วันนี้เองจำเป็นครับผมมาอยู่การเมืองเพราะเห็นปัญหานี้เราไม่เคยเห็นหนี้ครัวเรือนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ 90% ในขณะเดียวกันหนี้สาธารณะก็สูงที่สุดเป็นประวัติการโครงสร้างการพัฒนา SME ไทยวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาครับ
เราตีบตันในการที่จะพัฒนาจากรายเล็กไปสู่รายกลางถ้าเราลองไปดูตัวเลขของ SME เฉลี่ยโลก 90% เนี่ยเขาเป็น SME ของไทย 98% นะครับเราควรจะลงมาเท่าเขาได้หมายความว่าเฉลี่ยโลกแล้วจะดีนะครับจริงๆมีประเทศที่ดีกว่านี้อีกเยอะนะครับรายได้ SME ต่อ GDP เนี่ยโลก 40% ของไทยแค่ 34% จะเห็นว่านโยบายด้านของ SME นั้นทั้ง7พรรคมองเห็นคล้ายๆกันหลายเรื่องโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนปัญหาเรื่องหนี้และก็ต้องปรับตัวเรื่องของโลกของดิจิตอล รวมไปถึงการข้อเสนอมีแฮนดิแคปมีแต้มต่อบางส่วนโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อกฎหมายของเรื่องของภาษีนะครับนี่คือมุมมองของ7พรรคการเมืองนะครับวันอย่าลืมครั้งหน้าสื่อในเครือเนชั่นวันที่อะไรพี่ช้างวันที่7มีนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีหรือเทคเนี่ยในการขับเคลื่อนประเทศไปดูว่าภาคเอกชนเขาเรียกร้องยังไงและพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนยังไงวันที่7มีนามารอลุ้นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าแต่ละพรรคนั้นเขามีแนวนโยบายอย่างไรแต่เฉพาะสัปดาห์หน้าเริ่มต้นสัปดาห์หน้าเข้าสู่โหมดเรื่องของการยุบสภาต้องมาดูกันต่อไปว่าทั้งลุงตู่ทั้งลุงป้อม2ปอนั้นเขาจะเคลื่อนทิศทางของพรรคพลังประชารัฐเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ